นายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.เปิดเผยว่าช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2565ธอส.จะทำโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อสลากออมทรัพย์ธอส.ชุดเกรดดาวหน่วยละ 5,000 บาทระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม2564จะได้รับผลตอบแทนหน้าสลากเมื่อฝากครบกำหนด2ปีเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 0.5 ต่อปีจากเดิมร้อยละ 0.4 ต่อปีพร้อมรับโอกาสถูกรางวัลที่1มูลค่ารางวัลละ1ล้านบาทรวมถึงรางวัลเลขท้าย2ตัว3ตัวและรางวัลเลขสลับเลขท้ายได้ลุ้นต่อเนื่องนาน24เดือนคิดเป็นโอกาสถูกรางวัลใหญ่ร้อยละ 0.0045นอกจากนี้ดอกเบี้ยและเงินรางวัลยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกด้วยและเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าธอส.ได้มีการขยายกรอบวงเงินสลักออมทรัพย์ธอส.ชุดเกล็ดดาวเพิ่มขึ้นอีก 10,000 ล้านบาทรวมเป็น 60,000 ล้านบาทแล้วสำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อสลักออมทรัพย์ธอส.ได้ที่สาขาธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศหรือ Mobile Application GHB All สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center หมายเลขโทรศัพท์026459000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และ www.ghbank.co.th หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะแน่นอนค่ะวันนี้เราจะปิดท้ายกันที่ภาพของเขาช้างเผือกภาพความสวยงามของธรรมชาติที่นั่นยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีกลับมาพบกับรายการคนหลังข่าวได้ใหม่วันจันทร์หน้า 15:00 น.ถึง 15:30 น.ที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ